วันนี้เวลา8:57 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวิเทศสโมสรกระทรวงการต่างประเทศเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเฉลิมพระเกียรติ100 ปีพระบรมีปกเกล้าเหล่านักเรียนไทยซึ่งกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระครบ100 ปีที่ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการทหารชั้นสูงจากโรงเรียนเสนาธิการทหารของฝรั่งเศสในปี2467พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนไทยเดินทางไปศึกษาณสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่นักเรียนเก่าฝรั่งเศสดีเด่นและผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศสในพระราชูปถัมภ์จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการประชาธิปกการละสมัยในสัมพันธ์สยามฝรั่งเศสจัดแสดงพระราชประวัติภาพพระราชกรณียกิจเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการทหารที่เมืองนองซีในปี2464ตารางการเสด็จพระราชดำเนินอินโดจีนแห่งฝรั่งเศสในปี2473เครื่องราชอิสริยาภรณ์กรองกรอดุงเดอลาเลนิยงดอนเนอร์เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดของประเทศฝรั่งเศสที่รัฐบาลฝรั่งเศสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในงานยังมีการจำหน่ายต้นฉบับหนังสือพิมพ์ฝรั่งเศสที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยและเหตุการณ์สำคัญต่างๆการจำหน่ายสินค้าจากร้านพัดของมูลนิธิชัยพัฒนาและการเสวนาโดยผู้ทรงคุณวุฒิเวลา13:59 น.วันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดระยองเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลไม้ของจังหวัดระยองได้แก่ทุเรียน8 สายพันธุ์มังคุดง้อพันธุ์โรงเรียนสับปะรด4 สายพันธุ์และลองกอง